ในเมื่อรู้ว่ามันเสี่ยงแล้วแกจะไปรับงานนี้ทำไมผมจะไปมีปัญญาทำมาหากินอะไรอ่ะพี่ขนาดจะเปิดอู่ยังโดนเขาโกงเงินไปเลยอ่ะแล้วมันจะคุ้มกับที่จะเสี่ยงเหรอวะก็ที่ผมรับงานนี้ก็พอเห็นว่ามันอยู่ใกล้บ้านพี่เราก็แค่ขับรถข้ามชายแดนไปพอส่งของถึงมือลูกค้าเงินก็เข้ากระเป๋าเริ่มเต็มๆเลยนะพี่ฉันทำไม่ได้วะรับปากขีดมาแล้วว่าจะไม่ทำผิดอีกโอเคพี่ผมทำคนเดียวก็ได้ไอ้เข้มถ้าแกมีปัญหาเรื่องเงินจริงๆฉันจะหาลู่ทางหยิบยืมเงินมาให้แกอย่าเอาตัวเองไปเสี่ยงเลยดีไหมไม่เป็นไรพี่ผมไม่อยากเป็นหนี้บุญคุณพี่อีกแล้วไอ้เข้มไปทางนั้นก่อนอ้าวจะไปด่านไม่ใช่เหรอผมต้องไปธุระเลี้ยวไปทางนั้นก่อนพี่เดี๋ยวจอดตรงนี้เลยไปได้เลยพี่อยู่แถวนี้เปล่าไอ้เข้มไอ้เข้มพี่มาได้ไงอะเข้มหมวดทำอะไรอยู่ตำรวจตั้งด่านเต็มไปหมดแล้วอย่ารถไปนะเว้ยปืนมีปืนเหรอพี่หยุดอยู่นิ่งอย่าขยับหนีไปไอ้เข้มอย่าขยับวางอาวุธลงเราทำไงดีอะพี่เอาปืนมาอยู่นิ่งๆอย่าขยับวางอาวุธลงช้าๆเฮ้ยไปรถเข้มตื่นขึ้นมาหยุดใจสอแล้วสิวะยกมือขึ้นแล้วมอบตัวซะเข้มทิ้งกันแบบนี้ไม่ได้นะเว้ยแจ้งทราบแจ้งทราบสายของเราเสียชีวิตแล้วสายเราแค่อยากได้ตัวสายขิมกลับแล้วก็ให้ก้าวกล้ายอมรับว่าเป็นคนลักพาตัวผู้หญิงไปแล้วเราจะหาทางช่วยเหลือเรื่องคดีรถเถื่อนที่พวกแกทำให้ก้าวกล้ามอบตัวแล้วก็คือลูกสาวให้พ่อเขาซะถ้าไม่อยากติดคุกไปตลอดชีวิตขอโทษที่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้อย
อย่าต่อสู้อย่าคิดหนีทำไมวะไอ้แคมเมื่อดีไม่ได้ก็เลวไปเลยแล้วกันแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ